มทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16เมษายนถึง30เมษายน2567นะคะอาจารย์ขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะเริ่มต้นการอ่านดวงด้วยพลังงานไพ่มิราโคนะคะไพ่ขึ้นบอกว่าทำแท้งนะคะจริงๆแล้วความหมายอันนี้ถ้าพูดในแง่ของความรักมันก็เหมือนการแตกสลายการจบความสัมพันธ์ไปนะคะแต่ก็มีไพ่ของความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาแทนนะคะอาจารย์มองว่าพลังงานไพ่ของคนที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าความรักนั่นกับคนที่ดีลกันอยู่จะจบลงไปแต่ท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านมีความมั่นอกมั่นใจว่าท่านมีเสน่ห์พอนะคะมีคนเข้าหาเยอะมีตัวช้อยมีช้อยให้เลือกนะคะมีคนมาจีบเกี่ยวพาราณสีกับท่านนะคะท่านไม่ได้สนใจกับคนที่ไม่เห็นค่าของท่านนะไพ่ขึ้นแบบนั้นเลยนะคะอะไรก็ตามที่ผ่านมาท่านมองว่ามันเป็นการชดใช้กันไปก็ได้นะคะแล้วมันก็จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านพร้อมที่จะเข้มแข็งนะคะแต่ไม่ยอมฝากชีวิตไว้กับใครที่ไม่เห็นค่าของท่านท่านจะไม่ยอมจำนนกับอะไรง่ายๆอะไรประมาณนี้ไพ่ขึ้นแบบนั้นเลยท่านมีความเข้มแข็งค่ะนะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่ค่ะพลังงานไพ่ก็ออกมาโอเคนะคะว่าท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆพลังงานไพ่ทาโร่สำหรับคนมีคู่ก่อนนะคะไพ่ The Emperor ขึ้นมานะคะความมั่นคงนะคะไพ่ใบนี้โอ้โหยิ่งขยายด้วย10เหรียญมั่งคั่งร่ำรวยก็ได้นะใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้ท่านน่าจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินการหารายได้การสร้างตัวเองให้มั่นคงแต่ความรักมันอาจจะเป็นประเด็นแหละค่ะไพ่สิบดาบขึ้นมาอาจจะไม่เข้าใจกันและตัดความสัมพันธ์ไปนะคะแต่ท่านก็ยังอยู่ของท่านได้อะนะท่านก็ยังโฟกัสไปที่เรื่องของเงินผลประโยชน์ผลตอบแทนความสุขในชีวิตเฉิดฉายบนสังคมสตาร์โดดเด่นดาวดวงเด่นอยู่นะท่านก็อยู่ของท่านได้ชิวๆนะอาจารย์มองนะถึงแม้ว่ามันจะจบไปมันจะเจ็บปวดแต่มันผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วก็ได้ตอนนี้ท่านก็เลยอยู่แบบชิวๆสบายๆนะคะพลังงานขึ้นบอกแบบนั้นเลยคือเขาคนนั้นจะกลับมาหรือไม่กลับมาท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะไปง้อหรืออะไรนะคะดูเขาบ้างนะคะคนนั้นเขาขึ้น8เหรียญขึ้นกงล้อเขาอยากกลับมาแหละทีนี้พอท่านไม่สนใจพอท่านเข้มแข็งท่านอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองคนนี้จะอยู่ไม่ได้ละเริ่มคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่ท่านดูแลเขาเอาอกเอาใจทำทุกอย่างให้เขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะการดูแลซัพพอร์ตเรื่องการอยู่การกินอะไรระเบียบเสื้อผ้าอะไรหลายๆอย่างอะที่เขาหวนไปคิดแล้วอยากกลับมานะคะหมายเลข6ก็รีเทิร์นนะกงล้อก็รีเทิร์นนะคะเขามีความรู้สึกอยากเปิดใจกับท่านอีกครั้งอยากขอโอกาสนะขอโอกาสให้เขาอีกครั้งได้ไหมนี่คือความรู้สึกเขาตอนนี้โหยหาและคิดถึงมากท่านจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาขึ้นมาพอท่านไม่สนใจอ่ะกลายเป็นว่าจะรู้ตัวเมื่อสายหรือเปล่าเนี่ยแล้วยังไงอ่ะท่านจะให้อภัยเขาไหมมาดูกันต่อนะคะท่านจะให้อภัยกับคนคนนี้ไหมล่ะสิบถ้วยก็ไม่แน่นะถ้าคนนี้ชัดเจนจริงๆไม่ใช่มีอะไรปิดบังๆซ่อนเร้นอยู่ท่านก็ไม่เอานะแต่ถ้าเขาเคลียร์ทุกอย่างได้นะกลับมาจริงจังท่านก็จะเปิดใจให้อยู่เหมือนกันนะคะราชาถ้วยเนาะก็ยังมีความรู้สึกพึงพอใจในตัวเขาอยู่นะคะอาจารย์มองอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้กลับมาแล้วพร้อมที่จะเปิดตัวท่านและมีท่านคนเดียวอาจารย์มองว่ายังไปต่อกันได้ค่ะ
ยังไปต่อกันได้แล้วจะเป็นยังไงถ้าไปต่อจะมีความสุขกันไหมอาจารย์ขอเปิดเพิ่มอีกก็แล้วกันในเมื่อท่านจะให้โอกาสเขาอยู่แล้วเขาก็ขอโอกาสเขาจะทำได้จริงๆไหมแล้วท่านจะมีความสุขกับการให้โอกาสคนนี้ไหมท่านจะมีความสุขไหมราชินีมาโอ้โหดีมากราชินีไม้เอ็มเพรสท่านมีความสุขแน่นอนค่ะราชินีถ้วยนะคะท่านเป็นคนสำคัญของเขาจริงๆแบบนี้นะคะจักรพรรดินีขึ้นมาแล้วราชินีสองใบย่อมมีตัวตนจริงๆในใจเขาแล้วก็ในทางสังคมด้วยนะคะชัยชนะจริงๆค่ะวิกตอรี่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ทาวเวอร์แปลว่าทุกอย่างเขาเคลียร์เขาจัดการได้หมดนะคะเหลือแค่ท่านเท่านั้นในชีวิตเขาเป็นการเปิดกันจริงๆค่ะเปิดความรักเปิดความสุขต่อกันนะคะนี่คือพลังงานไพ่บอกแบบนี้นะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ Oracle Haru นะคะไพ่เหมือนลักษณะการไปท่องเที่ยวผจญภัยอะไรสักอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะจากสิ่งที่มันซ้ำซากจำเจนะคะการทำมาหากินการไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างตัวเองนะคะจากที่เหมือนการไปเขาเรียกว่าไปเรียนรู้โลกภายนอกก็ได้การผจญภัยการศึกษาอะไรต่างๆเพื่อเปลี่ยนตัวเราเองไปในสิ่งที่ดีกว่าความรักก็เหมือนกันมันก็จะแปลว่าความรักที่เคยมีปัญหาสามารถเอาบทเรียนสิ่งที่แตกร้าวสิ่งที่มีปัญหามาแบบรีโนเวทใหม่หรือทำความรักให้มันดีขึ้นนั่นแหละค่ะอาจารย์แปลประมาณนั้นให้มันมีค่าให้มันเห็นช่องทางเนี่ยเหมือนการทำมาหากินมันคือช่องทางที่จะค้าขายแล้วร่ำรวยความรักก็เหมือนกันค่ะการกลับมาเพื่อเห็นช่องทางในการที่จะอยู่ร่วมกันยังไงให้มันมีความสุขนะคะไพ่ก็จะบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยจะต้องเป็นเหมือนการกลับมารักกันมันเหมือนการเริ่มกันใหม่แบบมันใหม่จริงๆการปรับเปลี่ยนนะคะให้มันเกิดเป็นคนเก่าแต่เหมือนเป็นสิ่งใหม่ๆทำให้มันเร้าใจอาการไพ่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคืออาจารย์มองพวกท่านจะสามารถทำให้ความรักครั้งนี้มันเข้าใจกันแบบทะลุลงไปถึงก้นบึ้งของหัวใจใช้แว่นขยายส่องลงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นการจุดความหวังประกายแห่งความฝันความสมหวังในเรื่องของความรักกันอีกครั้งในการเปลี่ยนครั้งนี้เปลี่ยนแบบอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเปลี่ยนแบบเป็นนิวเลยอ่ะเป็นสิ่งใหม่ๆที่มีความสุขที่เห็นคุณค่าของกันและกันนะคะไพ่ขึ้นแบบนั้นนะโอเคดูจากไพ่นางฟ้าอีกครั้งนะคะ The Mass Angel ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณบ้างปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่ดีออกไปนะคะเราสองคนมีอะไรหลายอย่างที่มันไปกันได้เคมีตรงกันอยู่แล้วนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะเนี่ยมีอะไรคุยกันเปิดอกคุยกันได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะคุณเป็นรักแท้ของเขาอยู่แล้วและเป็นคนที่เขาเลือกแล้วเป็นคนที่เขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดอะไรให้วุ่นวายแล้วนะอะไรประมาณนี้ที่เขาอยากบอกนะเขาไม่อยากให้คุณคิดมากอ่ะเขาบอกเลยว่าจงเชื่อใจเขาหยุดอยู่ที่คุณนั่นแหละนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะไพ่บอกว่ายังไงนะคะอัศวินเหรียญอัศวินดาบอาจารย์มองว่าคนโสดพลังงานไพ่แบบเข้มแข็งมากนะเข้มแข็งเชื่อมั่นดุดันพลังงานความมั่นอกมั่นใจในตัวเองไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ในเรื่องของงานหน้าที่การงานความรับผิดชอบเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งเลยความมั่นอกมั่นใจการมีความคิดความอ่านการแสดงออกการมี power การมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของงานนะอาจารย์มองงั้นเลยจริง
เหมือนโฟกัสในเรื่องของงานนะคะมีความรู้สึกมีความสุขกับการทำงานมากเป็นไพ่บุคคลขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะจึงมุ่งบอกถึงพลังงานของคนโสดเนี่ยไปเน้นโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองในเรื่องของความมี power มีอำนาจนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านต้องการอยู่ตอนนี้นะคะเราอยากรู้นะว่าจะมีคนเข้ามาทำให้ท่านอ่อนไหวไหม The Hangman Devil นะคะคือมีคนเข้ามานะแต่ท่านก็เปิดใจค่อนข้างยากเหมือนกันนะจะต้องแบบให้ท่านมั่นใจได้จริงๆนะโอเคค่ะแบบนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ท่านจะต้องขอเวลาศึกษาแบบไปสักระยะแหละแต่มีคนที่ท่านถูกใจเหมือนกันเข้ามาในปักนี้นะแต่แค่ท่านจะไม่ได้แสดงเปิดเผยความรู้สึกหรือความต้องการตัวเองออกมาให้คนนั้นได้รู้เห็นแบบเต็มร้อยว่าท่านแบบท่านแอบซ่อนอยู่ในใจอ่ะไม่ได้เปิดเต็มที่อาจารย์มองงั้นนะโอเคแล้วหลังจากดูกันไปสักพักนี้ท่านจะเปิดใจกับคนนี้ไหมที่อาจารย์เห็นเข้ามาจะเป็นชาวมังกรก็ได้นะพฤษภกันมังกรหรือธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเนี่ยมีแบบนั้นเข้ามานะคะโอเคแล้วจะสมหวังจะได้เปิดใจกันจริงๆไหมท่านจะรับคนนี้เข้ามาในหัวใจมาเป็นคนรักท่านได้จริงๆไหมนะคะโอเคแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะจากความคนนี้อาจจะเป็นคนที่รู้จักการเอาใจท่านดูแลท่านก็ได้นะไพ่ห้าเหรียญอาจารย์มองเป็นการอ่อนข้ออ่อนยอมนะคะประมาณนั้นแล้วก็ทำบาลานซ์เป็นคนบาลานซ์เก่งเป็นคนปรับสมดุลการปรับเข้ากับตัวท่านได้ดีนะคะเป็นคนแสดงความรู้สึกความรักความจริงใจนะคะจัสมินสามถ้วยให้ท่านจนท่านมีความรู้สึกว่าคนนี้แหละที่ท่านจะให้ใจแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้แบบยาวๆนะคะไพ่สามเหรียญมั่นคงแล้วก็ตลอดไปได้เพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาจึงเปิดใจนะคะเรียนรู้ไปสักพักแล้วท่านก็เปิดใจกับเขาจริงๆนะคะไพ่บอกประมาณนี้นะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ